เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำอะไรไม่ใช่ดิไม่ใช่น้องจะทำอะไรไม่ใช่สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับสารพัดรีวิวนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวของจากไดโซชิ้นหนึ่งนะครับก็ถ้าใครมีเด็กเล็กๆในบ้านเนี่ยเชื่อได้ว่าจะต้องเจอแบบผมเนี่ยคือเจ้าหนูจะชอบมาเปิดไอ้ตู้เก็บของนั่นนี่โน่นไม่ได้ไม่ได้อย่าไปรื้อไม่ได้อย่าไปรื้อนะครับแล้วก็ซนชอบหยิบออกมาเล่นหรือซึ่งบางทีมันก็มีของที่แบบไม่เหมาะกับเด็กอยู่ในนั้นนะเช่นพวกยาพวกของมีคมนะครับถ้าไอ้ตู้หรือลิ้นชักของเราเนี่ยมันมีกุญแจบิดล็อกก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าไม่มีเหมือนอย่างอันนี้ที่บ้านผมเราก็จะต้องหาอะไรมาป้องกันเจ้าหนูไม่ให้เขามาซนกับไอ้บานประตูลักษณะนี้นะครับและนี่ก็คือไอ้ตัวช่วยที่ว่านะครับผมได้มาจากไดโซเจ้าอื่นอาจจะมีนะครับก็ลองไปหาดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูการติดตั้งกันเลยนะครับเอามามันก็เป็นประมาณนี้เอ้ยไม่ใช่อย่าแย่งอย่าแย่งนี่เป็นอย่างนี้อ่ะไหนดูเอามาให้พ่อมาแย่งทุกอย่างมาให้พ่อเร็วเร็วเฮ้ยวิธีติดตั้งนะครับก็เอามาแปะเข้าตรงนี้แล้วก็แปะเข้าตรงนี้ให้ได้เป็นมุมนะมีตรงนี้เป็นเทปกาวสองหน้าให้มาสองฝั่งนะแล้วก็เข้าไปแปะตรงนี้ให้เป็นมุมสามเหลี่ยมมุม90องศาอย่าเพิ่งแย่งอย่าเพิ่งแย่งนี่นี่ล็อกกาวออกอันนี้นี่อ่ะให้เล่นอันนี้ให้เล่นอันนี้อ่ะแล้วนี่ล็อกกาวออกอ่ะให้เล่นอันนี้ที่ลอกแล้วตรงนี้ต้องลอกไหมเนี่ยมีด้านในอีกปึ๊บเรียบร้อยโอเคใช้ตู้ก็แกะออกนะครับแกะออกนะครับลกมากเลยครับเวลาใส่เสร็จนะครับก็ปิดนะครับดึงมาครับปึ๊บเรียบร้อยเป้าหมายของเราจะมีรีแอคยังไงครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป้าหมายของเราจะสามารถทลายกำแพงเจ้าอุปกรณ์สิ่งนี้เพื่อเปิดบานประตูโต๊ะได้หรือเปล่าแต่เท่าที่ดูก็ไม่สามารถหรอกครับแกล้งเด็กนี่มันสนุกจริงๆมันจะมีสำหรับลิ้นชักแล้วก็บานประตูหลายแบบนะครับส่วนในคลิปนี้ผมซื้อมาเป็นที่ใช้กับบานประตูเปิดลักษณะแบบที่เห็นในคลิปเนี่ยนะครับถ้าเป็นพวกลิ้นชักที่ดึงเข้าดึงออกมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งสำหรับผลการใช้งานนะครับณวันเนี้ยที่ผมเอาคลิปเนี่ยมาตัดต่อนะครับซึ่งก็ห่างจากวันที่ถ่ายมาพอสมควรละหลายเดือนละก็ถือได้ว่าโอเคเลยครับไม่มีปัญหาผ่านมาหลายเดือนเจ้าหนูก็ยังไม่สามารถเปิดไอ้ลิ้นชักตรงนี้ด้วยตัวเองได้นะครับกว่าที่เขาจะเปิดไอ้ลิ้นชักตัวเนี้ยได้ก็คงอีกนานนะครับตอนนั้นคงคุยกันรู้เรื่องแล้วล่ะก็ถือว่าได้ผลโอเคเลยสำหรับงบ60บาทสำหรับท่านที่สนใจก็ลองไปหาดูกันนะครับผมได้มาจากไดโซซึ่งอาจจะมีขายอยู่ตามร้านคล้ายๆไดโซเจ้าอื่นก็อาจจะมีนะครับก็ลองไปส่องๆเล็งๆกันดูเป็นวิธีป้องกันการซนของเด็กที่ค่อนข้างได้ผลเลยสำหรับท่านผู้ชมที่มีลูกเล็กนะครับก่อนหน้านี้ผมมีคลิปรีวิวเครื่องนึ่งแล้วก็อบลมร้อนขวดนมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่คำอธิบายข้างล่างนะครับก็
สามารถลองคลิกกันไปดูได้นะครับเป็นรุ่นที่ผมใช้แล้วก็โอเคเลยเลยนำมารีวิวกันไว้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็ถ้ากด Subscribe ช่องด้วยก็จะยิ่งดีเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วมันมีลายแล้วมันเป็นอะไรอ่ะ